านี้นะคะเป็นท่าเบสิกง่ายๆที่ผู้เล่นใหม่เนี่ยก็สามารถฝึกได้ไม่ยากแล้วก็ใช้เวลาฝึกไม่นานด้วยนะคะส่วนท่าจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยไปลองดูกันเลยค่ะท่านี้นะคะคือท่าที่ไหลไปด้านหน้าด้วยขาข้างเดียวแล้วก็จะมีท่าอื่นเนี่ยเข้ามาช่วยให้เราไหลไปด้านหน้าก่อนที่เราจะยกขาขึ้นเช่นการย่ำเท้าไปด้านหน้าหรือการใช้ท่าสวิสเซิลในคลิปที่เห็นอยู่นี้นะคะเราใช้ท่าสวิสเซิลเพื่อที่จะมีแรงไหลไปด้านหน้านะคะก่อนที่จะยกขาขึ้นมา